ไปที่ลำพูนด้วยเหมือนกันนะคะคลัสเตอร์จากกาฬสินธุ์เนี่ยดังนั้นทั้งที่เชียงใหม่เองเขาก็พบแล้วที่ลำพูนเขาก็พบคนติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่นะคะดังนั้นเรื่องของบรรยากาศในการเดินทางการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้รับผลกระทบไปติดตามล่าสุดกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณโกวิทคะครับที่เชียงใหม่ยังถือว่ายังคงคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอยู่นะครับยอดจองห้องพักที่เชียงใหม่ตอนนี้สูงถึง 80% ทีเดียวเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นทางผ่านก่อนจะเข้าสู่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันครับบรรยากาศที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากถือโอกาสแวะก่อนเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่เพื่อกราบไหว้องค์พระธาตุหาริพุนชัยพระธาตุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงปีใหม่ท่ามกลางมาตรการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับที่นี่เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้และดอกไม้ที่สำคัญของไทยไฮไลท์จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเช่นบริเวณเรือนกล้วยไม้ปีนี้ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับให้อยู่เหมือนกับสภาพป่าดิบชื้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามอย่างต่อเนื่องประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านะครับภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าการระบาดของไวรัสโอมิครอนยังไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยครับห้องพักผมแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่ดูแลคนไทยเป็นหลักเนี่ยก็ยังยืนยันว่ามีความสุขครับหลายที่ก็ 80% ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับส่วนที่รับคนไทยด้วยคนต่างชาติด้วยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 5-60% นะครับก็ยังเรียกว่ารับได้นะครับแล้วก็กลุ่มโรงแรมที่รับคนต่างชาติเป็นหลักตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 30% ครับส่วนสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เมื่อวานนะครับติดเชื้อจำนวน68คนโดยหนึ่งในนั้นคือที่วัด7ยอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้ผู้ที่เดินทางไปที่วัด7ยอดในช่วงวันที่25ถึง28ธันวาคมที่ผ่านมาขอให้สังเกตอาการตัวเอง14วันครับแล้วก็หากพบอาการผิดปกติก็ให้ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจำนวน2คนนะครับแล้วก็ล่าสุดในขณะนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการแถลงข่าวนะครับพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มอีก3คนทำให้ที่เชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วตอนนี้5คนนะครับส่วนที่ลำพูนก็ยังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่ม อยู่จำนวน4คนนะครับแต่ทั้ง2จังหวัดยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างนะครับทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวยังถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่วนที่บรรยากาศด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับจะเห็นบรรยากาศการจราจรแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่เชียงใหม่นะครับขอบคุณค่ะ